ลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอ K5 นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้กับช่วงช่างกันเถอะวันนี้เราจะมาสู่คอนเซ็ปต์ของการเป็นครอสฟิตนะฮะในการออกกำลังกายด้วยโซ่ตรวนแล้วก็พวงมาลัยเราจะหยิบเอาการดูแลพื้นฐานหรือความรู้พื้นฐานของวงการรถยนต์เนี่ยนำมาบอกนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาเคยพูดกันแล้วแต่เราอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยหรือบางเรื่องอ่ะเขาก็ไม่เคยพูดถึงถูกไหมแต่เรื่องง่ายที่คุณผู้ชายต้องรู้จริงคุณผู้หญิงต้องรู้ทันสมันเข่งกวางก็ต้องรู้ไว้ด้วยเพราะว่าขวดดิ้งเนี่ยไม่ได้พูดมานานมากแล้วเพราะเรามีตะรีรันรีรันรีรันแล้วก็รีรันว้ายหยุดแฉไหมหลายๆคนนะครับเห็นรถยุโรปหลายๆยี่ห้อเนี่ยนอกจากชื่อจะแปลกแล้วอะวิธีการซ่อมยังแปลกอีกใช่ไหมจะว่าอย่างนั้นก็ถูกแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นโลโก้นางก็แปลกด้วยอะเพราะเราไม่รู้มาเลยว่าแบบทำไมต้องเป็นแบบนี้ค่ายแรกคุณพีเตอร์ค่ายแรกกับค่าย Mercedes-Benz ค่ายรถหรูที่หลายๆคนรู้จักเมืองไทยก็เรียกว่ารถเบนซ์นั่นเนาะจริงๆแล้วโลโก้ของมันที่ได้เห็นว่าเราเรียกกันว่ารถดาว3แฉกดาว3แฉกเนี่ยดาว3แฉกนะไม่ใช่ดาวทินโดมแล้วก็ไม่ใช่ดาวมายุรีดาว3แฉกเนี่ยก็เป็นดาว3แฉกจริงๆโลโก้ของนางแต่หลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะปกติดาวอ่ะมันต้องมี5แฉกถูกมั้ยแล้วทำไมเบนซ์มี3แฉกโนจ้าดาว4แฉกก็มีดาวอะไรอ่ะนินจาฮาโตริดาว4แฉกนินจาคริสติน่ามั้ยก็4แฉกเหมือนกันสามแฉกของ Mercedes-Benz นะครับคุณผู้ชมอีก2ที่ไปที่ไปที่2แฉกหายไปอ่ะเพราะว่า2แฉกไปอยู่กับลิ้นงูของ Alfa Romeo แล้วไม่ใช่มั้ยสาระสาระอยู่ที่3แฉกของ Mercedes-Benz เนี่ยเขากำลังหมายถึงพื้นดินท้องฟ้าแล้วก็ผืนน้ำค่ายต่อไปที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้คุณผู้ชม Volkswagen นี่เราจะมาบอกที่มาที่ไปของยี่ห้อนะคะไม่ได้มาบอกที่มาที่ไปของการโกงมลพิษไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน Volkswagen เนี่ยจริงๆแล้วในภาษาเยอรมันแปลว่ารถยนต์ของประชาชนรถของทุกคนของคนก็เลยโกงมลภาวะกันทุกรุ่นไม่เกี่ยวมะโลโก้ของนางก็จะง่ายมากโลโก้ของนางเป็นยังไงเป็นตัว V และตัว W ซ้อนกันอยู่ในวงกลมเดียวนี่เราเที่ยวแบบถามส่วนตัวนะมีภาพขึ้นให้ดูไหมมีไงมีภาพมีภาพไปดูภาพกันส่วนตัวนะรู้สึกชอบโลโก้ของ Volkswagen ตรงที่ว่ามาดูเรียบง่ายแล้วก็สื่อก็เป็น V กับ W คือง่ายๆคือเราจำได้เลยไงไม่แปลกจาก Toyota ก็เป็นอยู่ในวงกลมเดียวมี3ห่วงหรูย Toyota อะไรอ่ะมาเป็นแบบหนังยางกระติกรวมอยู่ในวงกลมเดียวกันอะไรอ่ะ Volvo คุณผู้ชมจากที่เราเคยพูดกันบ่อยๆ Volvo เนี่ยก็ง่ายๆเลย Volvo P ที่มาที่ไปของโลโก้ก็คือความแข็งแกร่งเป็นสัญลักษณ์เพศชายนั่นเองนี่เราพูดถึงเป็นลูกศรเลยแข็งกำยำดูแข็งแกร่งใช่ไหม BMW จริงๆแล้ว BMW เนี่ยทำไมพัดใบพัดฟ้าแต่หลายคนจะเชื่อว่ามันมีที่มาที่ไปจากเป็นค่ายใบพัดสีฟ้าขาวแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยเราเพิ่งไปหาข้อมูลมาเพิ่มที่เป็นสีฟ้าขาวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาจะสื่อแค่ว่ามันเป็นสีธงของแคว้นบาวาเรียแฟนบาวาเรียเนี่ยก็คืออะไรก็คือเป็นสถานที่ที่ให้กำเนิดของ BMW ซึ่งมันย่อมาจากคำว่าบาวาเรียนมอเตอร์เวิร์กนั่นเองฉันนึกว่าเนี่ยโดนัทไงมีตัวโดนัทชอบมีไส้บาวาเรียนที่เกี่ยวปะเขาขายรถเขาขายรถก็ไม่ขายโดนัทไปบ้างค่ายต่อไปออดี้มีดูโพลเล็กน้อยออดี้ค่ายอาร์ดีจริงๆออดี้ที่เขาเรียกว่าคนไทยจะรู้จักรถยี่ห้อนี้ในบ้านเราว่าเป็นรถหน้าห่วงใช่รถหน้าห่วงหรือว่าเพื่อนๆชอบเรียกยี่ห้อเอาดี้ว่าอะไรรู้ป่ะเอาดิเอาดิพอเอาดิคืออะไรวะแค่นี้แหละคุณผู้ชมอ่ะโลโก้นะโลโก้ก็จะเป็นสี่ห่วงใช่ไหมคนไทยก็ชอบเรียกกันว่าเป็นรถรถหน้าห่วงหรือถ้าเกิดใครจะพูดแบบติดตลกหน่อยก็บอกว่ารถหน้าเป็นห่วงนั่นเองรถหน้าเป็นห่วงใช่ที่เห็นห่วงเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาการของรถหน้าเป็นห่วงนะคุณผู้ชมไม่ใช่หลังคาโอลานแต่อย่างใดหลังคาโอลานต้องมีห้าห่วงถูกไหมใช่แล้วถ้าเป็นห้าห่วงจะเป็นอะไรรู้มะอะไรคะโอลิมปิกนะ ไม่เกี่ยวมะที่เป็นสี่ห่วงเนี่ยก็คือว่าเป็นการรวมกันของสี่บริษัทในตอนที่ออดี้ก่อตั้งขึ้นมาสี่บริษัทรถยนต์เยอรมันที่ตอนนั้นกำลังล่อแร่และใกล้เจ๊งอันสุดท้ายเป็นรถยนต์กินคนอัลฟาโรมิโอรถยนต์ยี่ห้อนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นชื่อเท่าไหร่ถ้ารุ่นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายอาจจะพอคุ้นใช่แล้วคุณผู้ชมที่สมัยดูเราแรกๆตอนเปิดรายการก็จะคุ้นเพราะว่าเป็นรถคันแรกที่มาออกรายการของเราคืออัลฟาโรมิโอตอนแรกบอกเป็นรถยนต์งูกินคนไม่ใช่คนไม่ได้งูกินไม่ได้กินงูสิ ไม่ใช่กระเทยมีงูด้วย ที่มาที่ไปจริงๆแล้วอะที่เราเห็นว่ามันเป็นงูแล้วมีคนออกมาไม่ใช่คนที่กำลังแบบว่าไอ้ช่วยด้วยฉันกำลังโดนคิดคือโลโก้อัลฟาโรมิโอเนี่ยมันจะมี2ฝั่งใช่ไหมฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นธงของแคว้นของเมืองมิลานซึ่งเป็นเมืองที่ให้กำเนิดอัลฟาโรมิโอที่เกิดขึ้นส่วนฝั่งขวามันจะเป็นงูซึ่งเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยมีนักรบของเมืองมิลานเนี่ยได้ไปสู้รบกับเมืองอีกชื่อนึงซึ่งเราขี้เกียจพูดชื่อฉันนึกออกละเป็นรถสมัยโรมันโอ้ยไม่ใช่รถสมัยโรมันนะพอชนะไอ้คนที่แพ้เขามีโล่ที่เป็นรูปงูอยู่
นักรบของเมืองมิลานเนี่ยเขาก็เลยเอาโลโก้งูนี้มาเป็นสัญลักษณ์ด้วยก็เป็นที่มาที่ไปของชัยชนะแล้วก็มีคนที่งอกออกมาเกือบเนิร์ดใหม่ฉันรู้สึกว่าเธอจะอินกับอัลฟาโรมิโอเยอะนะเพราะว่าแฟนอื่นเธอก็พูดแบบผ่านๆไปทำไมอัลฟาเป็นไรหรอที่บ้านรถเยอะหรอไม่ใช่ก็เป็นให้ความรู้ไงอ้อยไม่อยากจะเมาได้มั้ยเมาได้เนาะดูมาว่าเมื่อก่อนแม่ฉันเป็นคนขับคันนี้แล้วไปคลอดฉันอะหลังเลิกงานคนขับไปได้ไงคนท้องอะขับได้ยังไงถามว่าอันนี้เป็นฝั่งยุโรปใช่เดี๋ยวฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยพาร์ทหน้าเขาจะมาต่อยอดเป็นยังไงคุณผู้ชมก็รู้กันหมดละ 4-5 แบรนด์หลักๆใช่ซึ่งเป็นแบรนด์ดังระดับโลกแล้วเลยเป็นแบรนด์จากยุโรปจำได้ไหมอันนี้คืออะไรจ้าคุณผู้ชมอะไรอ่ะใบพัดฟ้าไงอ๋อโดนัทบาบาเรียนนี้อันนี้ไม่ใช่รถไม่ใช่คนกินพวงมาลัยนะจะบ้าเหรอคุณผู้ชมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วแบรนด์รถญี่ปุ่นดังๆเนี่ยเขามีที่มาที่ไปของโลโก้ยังไงบ้างรถญี่ปุ่นมีอะไรบ้างไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับเก้งเหยียบมิดวันนี้มิดจริงๆเลยนะว่ามิดเลยซ่อมกันมิดเลย